มีนี่เลยนึงห้างเปิดใหม่ล่าสุดย่านจตุจักรนะคะก็คือมิกจตุจักรนั่นเองเดี๋ยวเบิร์นนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูว่าในห้างนี้มีอะไรกันบ้างเนาะตามเบิร์นมาเลยถึงเวลากินของปอแล้วนะคะที่ร้านเวลากินเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าน่ากินก็ให้มาร้านเวลากินได้เลยแล้วปอก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องวันนี้ขอขอบคุณห้างมิกจตุจักรนะคะที่ให้ปอได้มาลองชิมลองเดินแล้วก็อิ่มน้ำสองลานในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศข้างบนนะคะเป็นแบบฟู้ดคอร์ทที่มีอาหารมากมายเนาะ
จากที่เราเดินแบบดูอาหารเยอะมากๆนะคะมีประมาณ45ร้านนั่งแล้วที่นั่งก็เยอะจนเลือกได้ตรงนี้คิดว่าถ้านั่งตรงนี้แล้วจะถ่ายแล้วสวยก็เลยมานั่งตรงนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าบรรยากาศโดยรอบของฟู้ดคอร์ทที่มิกซ์จตุจักรเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มาเดินจตุจักรเนาะแล้วก็รู้สึกว่าร้อนหรือว่าอยากจะมาแบบเดินแอร์เย็นๆของราคาที่ถูกนะคะก็สามารถมาได้ที่มิกซ์จตุจักรเนาะแล้วก็หรือใครที่ขับรถมาแล้วไม่มีที่จอดก็สามารถมาจอดได้ที่นี่นะเขารองรับได้ถึง700คันมากันเยอะๆนะเดี๋ยวบอกกินไอติมก่อนทำไมสถิติแน่นมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป๊ะเวอร์เพราะว่าเขาบอกมาแล้วของเยอะมากมีเสื้อในด้วย